ขนาดที่เราจะได้พบกันเวลาแสนสั้นขอจงรักษามันไว้พบแล้วก็จากจำรากกันไปแสนไกลแค่เพียงหัวใจเรานั้นไม่เคยลืมกันผ่านสายทางแห่งการเวลาเลือดและน้ำตาทำเราให้มาผูกพันทุกมากมายทุกมากมายเคยได้แบ่งปันตราบปัจจุบันวันนั้นยังคงตรึงตราใจจริงจริงใจด้วยใจรักและศรัทธารอยยิ้มเปื้อนรอยน้ำตาเพียงชั่วขณะเวลาไม่เคยลืมผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการมองไกลประจำวันศุกร์ที่10ตุลาคม2557ในวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวที่จะได้สนทนากับท่านทั้งหลายในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเรื่องกำหนดการเดินทางกลับของพันเอกดร.อภิวรรณในร่างที่ไร้วิญญาณจากกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์นะครับซึ่งกำหนดการชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลงจากนี้อีกแล้วนั่นคือจะเดินทางมาถึงในวันพรุ่งนี้นะครับในเวลา 15.20 นที่สนามบินสุวรรณภูมิมากับการบินไทยนะครับ PG621 หลังจากนั้นเนี่ยนะครับทางส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็ทางเจ้าหน้าที่ของการท่าอากาศยานก็จะใช้เวลาไม่นานนะครับในการตรวจอัตลักษณ์นะครับตามขั้นตอนนะครับซึ่งทางณัฐวุฒิก็ทำหน้าที่ไปประสานงานกับทางการท่าขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลาคาดว่าไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับทุกอย่างก็จะเสร็จสิ้นแล้วก็จะนำนะครับร่างของพันเอกดร.อภิวรรณที่เปียของเรานั้นไปที่วัดบางไผ่บางบัวทองนนทบุรีแต่ว่าการนัดหมายที่จะมีการรดน้ำศพนั้นก็จะเป็นวันรุ่งขึ้นคือวันอาทิตย์ที่12ตุลาคมตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะครับในเวลา1ทุ่มก็มีการสวดพระอภิธรรมช่วงนี้ก็อยู่ในการหารือกันว่านะครับจะมีการตั้งนะครับสวดอภิธรรมกี่วันซึ่งอยู่ในเบื้องต้นนะครับอยู่ระหว่าง5วันหรือ7วันนะครับหลังจากนั้นก็จะมีพิธีชาปนกิจ
ราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่ามกลางการแสดงความคิดเห็นจากหลายฝ่ายฝ่ายที่ยังเป็นปฏิปักษ์แม้กระทั่งว่าพันเอกดร.อภิวรรณนะครับได้ถึงแก่กรรมแล้วเสียชีวิตลงแล้วก็ตามคนบางจำพวกนั้นยังไม่รู้จักนะครับว่าตัวเองที่อยู่ในพระพุทธศาสนาหรือจากศาสนาใดก็ตามนั้นการต่อสู้เนี่ยนะครับเมื่อความตายเกิดขึ้นหลักนะครับของศาสนาของคำว่าอโหสิกรรมซึ่งกันและกันไม่เหยียบย่ำคนที่ตายนั้นเราก็จะปฏิบัติเป็นธรรมเนียมของวินยูชนตามปกติผมเองได้ดูโทรทัศน์บางช่องที่แสดงความคิดเห็นด้วยท่ามกลางความไม่เข้าใจการเจ็บไข้ได้ป่วยของพันเอกดร.อภิวรรณนะครับนำพาจนกระทั่งถึงแก่ชีวิตนั้นไม่มีใครโทษใครว่าทำให้พันเอกดร.อภิวรรณถึงทำให้ถึงแก่ชีวิตแต่ความรักความผูกพันความรู้สึกที่พี่น้องคนเสื้อแดงมีต่อพันเอกดร.อภิวรรณนั้นเป็นความรู้สึกที่อำนาจใดจะมาตัดความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีการพยายามถึงขนาดที่พูดที่ว่าไปปรามาสว่าถ้าคนเสื้อแดงจะไปประณามว่าใครที่ทำให้พันเอกดร.อภิวรรณถึงแก่ชีวิตนั้นก็บอกว่ามาจากบุรีนะครับที่พันเอกดร.อภิวรรณนะครับว่าสูบบุรีและบอกว่าถ้าไปที่สุวรรณภูมิไปชูป้ายต่อต้านเรื่องบุหรี่คือความคิดคนที่จัดรายการโทรทัศน์เนี่ยนะครับความจริงทางเจ้าตัวเนี่ยนำเสียงความคิดความอ่านก็ใช้ได้ซึ่งผมเองก็เสียดายเนี่ยนะครับว่าคนที่มีท่วงทำนองความรู้สึกดีๆแต่ปรากฏว่าไม่เข้าใจวันนี้ไม่มีใครโทษใครว่าทำให้พันเอกอภิวรรณถึงแก่ชีวิตแต่ว่าเมื่อยกตัวอย่างเรื่องบุหรี่ขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากและใครที่รู้จักพันเอกดร.อภิวรรณก็รู้ว่าเลิกมา4ปีแล้วนะครับไม่ได้แตะบุหรี่มายาวนานแล้วนะครับคนที่ผ่านโลกส่วนใหญ่คนไทยผู้ชายเนี่ยนะครับเป็นจำนวนมากนะครับเป็นเสียงข้างมากก็แล้วกันแต่ว่าใครจะเลิกช้าเลิกเร็วก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของคนคนนั้นแต่พยายามที่จะจับแพะชนแกะอธิบายที่จะทำลายความรู้สึกกันเสียให้ได้ซึ่งไม่ควรที่จะกระทำแล้วในทำนองเดียวกันนะครับคนที่ออกมาพูดเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าคนใกล้ชิดของตัวเองเนี่ยมีเหตุเช่นเดียวกันกับพันเอกดร.อภิวรรณหรือจะถึงแก่กรรมด้วยเหตุอะไรก็ตามถ้าวันหนึ่งเนี่ยนะครับคนอื่นมากระแทกแดกดันนะครับคนที่ตายซึ่งเป็นพวกคนคนนั้นถามว่าจะมีความรู้สึกกันอย่างไรการนั่งจัดรายการโทรทัศน์นั้นมันไม่ใช่อธิบายด้วยความสะใจแต่ควรจะใช้ความเป็นมนุษย์กันให้สูงสุดว่าเมื่อเราเนี่ยนะครับมีคนใกล้ชิดจะต้องมีอันต้องจากไปคนของใครใครก็รักมีความผูกพันด้วยเช่นเดียวกับนะครับคนของพวกคุณคุณก็มีความรักมีความผูกพันถ้าวันหนึ่งต้องล้มหายตายจากคุณก็ย่อมจะต้องมีอารมณ์ความรู้สึกเช่นเดียวกับพี่น้องคนเสื้อแดงที่เขามีความรู้สึกต่อพันเอกดร.อภิวรรณเพราะฉะนั้นนี่นะครับในการแสดงความคิดเห็นนะครับที่เกี่ยวข้องกับความตายนั้นควรจะใช้ความเป็นมนุษย์ให้มากกว่านี้นะครับผมเสียดายนะครับว่าท่วงทำนองความสามารถดีๆนั้นควรจะมีความรู้สึกที่ดีๆเป็นองค์ประกอบกันด้วยและควรให้เกียรติคนตายและให้เกียรตินะครับคนที่เป็นญาติเป็นหมู่มิตรของคนที่ตายนะครับอย่างน้อยที่สุดเราก็จะเห็นว่าความเป็นมนุษย์ของเรานั้นยังดำรงอยู่ยังไม่สูญสิ้นไปเรื่องการนะครับที่ไปยื่นหนังสือที่สำนักราชเลขาเนี่ยนะครับแต่ใช้วิธีการโพสต์ของนายเทพมนตรีลิมปะพยอมนะครับคัดค้านนะครับการพระราชทานเพลิงศพโดยกล่าวอ้างว่าพันเอกดร.อภิวรรณนะครับได้ถูกหมายจับประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็บอกว่าผู้ที่หมิ่นสถาบันไม่ควรขอพระราชทานเพลิงศพเพื่อไม่เป็นเยี่ยงอย่างแก่ข้าราชการไทยต่อไปคุณบรชัยเหมะก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นแต่ผมจะขอเพิ่มเติมตรงที่ว่าพันเอกดร.อภิวรรณนั้นเป็นนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า
เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น8นะครับและขณะที่เรียนอยู่โรงเรียนนายร้อยเนี่ยได้ที่1นะครับเกียรตินิยมเหรียญทองทุกปีนะครับที่โรงเรียนได้จารึกว่าในแต่ละรุ่นใครเรียนได้ที่1บ้างเตรียมทหารรุ่น8นะครับที่เข้าโรงเรียนนายร้อยจปร.นั้นพันเอกดร.อภิวรรณเรียนได้เป็นที่1ได้รับพระราชทานกระบี่ได้รับทุนของโรงเรียนนายร้อยจปร.ที่เรียนดีเนี่ย ไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในระดับปริญญาโทและได้ทุนของมหาลัยนั้นเนี่ยนะครับให้ต่อปริญญาเอกต่อกลับมาเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยจปร.ข้อกล่าวหาเรื่องมาตรา112นั้นมันเป็นเพียงข้อกล่าวหายังไม่ได้มีการพิจารณายังไม่ได้มีการพิพากษาถึงที่สุดหลักของกฎหมายนั้นก็ระบุอย่างชัดเจนว่าถ้าคำพิพากษายังไม่ถึงที่สุดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์เรื่องนี้เป็นความสร้างความยากลำบากใจเพราะว่าพันเอกดร.อภิวรรณนะครับนับตั้งแต่รับราชการจนกระทั่งกลายเป็นนักการเมืองนะครับเป็นรองประธานสภาเป็นผู้แทนราษฎรมาหลายสมัยนั้นนะครับมีสายสะพายมีเครื่องราชมากมายซึ่งตามขั้นตอนนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่เลขาธิการสภาได้ระบุก็จะดำเนินการนะครับตามขั้นตอนซึ่งก็มีระเบียบปฏิบัติอยู่แล้วแต่เรื่องนี้เนี่ยนะครับมันเป็นสองขยะถ้าเกิดเนี่ยนะครับพอมีการยื่นคัดค้านถ้าทางฝ่ายญาติเกิดมีความรู้สึกว่าไม่ต้องการที่จะไปสร้างความระคายเคืองต่อเบื้องพระยุคลบาทก็เข้าทางเลยนะครับเห็นไหมฝ่ายนี้ก็จะบอกเลยเห็นไหมไม่มีการพระราชทานเพลิงศพทั้งขึ้นทั้งล่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะดำเนินการอย่างไรก็จะกลายเป็นปัญหาสร้างความกระทบกระเทือนซึ่งก็ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นผมเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าใครก็ตามเนี่ยนะครับที่ยังแสดงตนแสดงความคับแค้นไม่เลิกแม้กระทั่งความตายปรากฏแล้วผมต้องบอกตรงๆว่าคุณเป็นคนเลวทรามต่ำช้าเป็นคนที่ใช้ไม่ได้และผมเองเนี่ยนะครับก็เห็นท่วงทำนองว่าการแสดงออกวุฒิภาวะแบบนี้แหละครับที่มันมีปัญหาระหว่างกันคนเนี่ยนะครับเมื่อการต่อสู้นั้นจนกระทั่งถึงเวลาสุดท้ายของชีวิตนั้นผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรความรู้สึกจะเป็นอย่างไรทุกคนก็ต้องรู้จักว่าเราจะมีเนี่ยนะครับมีลิมิตนะครับอะไรควรหรืออะไรไม่ควรแต่ว่าไอ้คนจำพวกอย่างนี้เนี่ยยังไม่รู้จักเลยว่าอะไรควรจะกระทำไม่ควรกระทำผมเองเนี่ยนะครับกลับเห็นความรู้สึกนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการฐานบกเองหรือจะเป็นนายกรองนายกนะครับก็ต่างพูดเหมือนกันว่าไม่ขัดข้องนะครับที่จะมีการจัดงานศพและคนเสื้อแดงจะไปร่วมงานกันแต่ว่าอย่าโยงเกี่ยวกับการเมืองซึ่งก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่างานก็อยู่ในห่วงเวลานะครับฟังปรากฏเวลานี้ก็ไม่เกิน7วันแต่ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าจะมีพี่น้องประชาชนไปร่วมเป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นอย่าได้วิตกอะไรกันพวกผมนี่เป็นประเภทพวกตรงไปตรงมาเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับทางทหารเองความจริงก็จะไม่เล่าก็แจ้งข่าวมาสอบถามมีคนไปโพสใน Facebook เนี่ยนะครับใช้ชื่อบอกฟ้าขาวนะครับแล้วก็อ้างว่าผมพูดว่าจะต้องล้มคสช.ในวงเล่าไว้ได้นะครับแล้วก็ทำแบบเตือนว่าจะต้องตายนะครับถ้านะครับเพราะว่าเล่าพาไปใครมันจะเข้ามาที่บ้านผมกันได้หรือใครจะมา